ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทำคำพิเศษนะครับเพื่อสวัสดีที่14มกราคม2564นะครับ10โมงเช้าครับมาติดตามข่าวสารบน Google News นะครับซึ่งได้รวบรวมจากทุกสำนักข่าวของประเทศไทยไว้นะครับที่เป็นในลักษณะออนไลน์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มอันแรกก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้ติดตามไว้แล้วก็ที่2จะเป็นแบบพาดหัวนะครับประชาชาติธุรกิจครับวันสุดท้ายนะครับคนละครึ่งเฟส2รีบใช้เงินก่อนโดนตัดสิทธิ์นะฮะรีบใช้เงินก่อนโดนตัดสิทธิ์ครับก่อนโดนตัดสิทธิ์นะครับดูต่อครับไทยรัฐนะครับ4ชั่วโมงที่แล้วสภาพอากาศวันนี้ลมหนาวยังแรงเหนืออีสานเย็นจะเยี่ยมมีหมอก8จังหวัดใต้ฝนนะครับลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับปล่อยกู้ฉุกเฉิน50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรครับ น่าสนใจมากนะครับเยียวยาให้กู้50,000ดอกต่ำไม่ต้องค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับผ่อน3 ปีลองดูฮะ Twitter นะครับก่อนจะติดกับวันนิดประเด็นมาตรการเยียวยาประชาชนมาตรการทางเศรษฐกิจและมือโควิดนะครับคุณจตุรงค์ว่าไงคุณจตุรนคุณจตุรนต้องดูอันเก่าของแกนะครับกรุงเทพธุรกิจครับ9ชั่วโมงที่แล้วครับห้ามพลาดออมสินเปิดมาตรการเยียวยาโควิดมีอะไรบ้างเช็คนะฮะรัฐบาลระดมมาตรการสู้โควิดแจกเงินเราชนะอุ้มพักหนี้ครับเมื่อวานนี้เหมือนกันครับรับแจก 3,500 ให้2เดือนคนละครึ่งให้สิทธิ์1ล้านคนลดน้ำไฟครับธนาคารแห่งประเทศไทยสูงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อเยียวยาโควิดคนที่กู้บ้านกู้รถติดหนี้บัตรเครดิตครับกู้ฉุกเฉิน10,000 ล้านไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นมาตรการสู้โควิดฮะ แต่ไม่รู้จะสู้ได้ขนาดไหนนะครับโอเคต่อครับแฟนรายการหมอวรงค์แหมหมอวรงค์เข้ามาเลยฮะหมอวรงค์ชี้โควิดรอบนี้ไม่รุนแรงเท่ารอบแรกตั้งข้อสงสัยสังคมไทยโคเกิดเห็นว่ารอบนี้มันหนักกว่ารอบแรกอีกนะคุณหมอวรงค์ เอามาแล้วครับมาแล้วอันนี้ข่าวเด่นเลยนะข่าวเด่นเลยบอกว่าชาวอมก๋อยไม่เคยเห็นโซล่าเซลล์ของกอรมน45 ล้านติดตั้งในพื้นที่ยังไงกันครับโอ้โหอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยอมก๋อยมึนโซล่าเซลล์45 ล้านกรมนอยู่ตรงไหนอยู่ตัดใดดีกว่าภาษาคนอื่นพูดว่าอยู่ตังใดอ่านนี้หน่อยครับน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะตัดไปที่ Facebook IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานว่านายพิบูลทิวมณฑลเครือข่ายชาติพันธุ์อมก๋อยยืนยันว่าหมู่บ้านแม่เกิบตั้งรกรากมาในพื้นที่แห่งนี้กว่า100 ปีส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนับถือผีประกอบข้าวไร่หมุนเวียนเลี้ยงสัตว์ควายหมูวัวไก่เป็นต้นมีปลาภูเขาใช้น้ำตลอดปีสภาพการเดินทางคือเดินทางจากบ้านสาราเทประมาณ6 กิโลจากแม่ฮ่องกลางประมาณ1 กิโลครึ่งมีวัฒนธรรมสืบกันมายาวนานดำรงชีวิตของพาอาศัยบ้านแม่เกิดไปรับไปด้วยเขาสูงไม่มีพื้นที่ราบก็การสร้างบ้านจึงตามไหล่เขาสูงจากน้ำทะเล740 เมตรครับหมู่บ้านแม่เกิดอยู่ห่างจากอมก๋อยเป็นระยะทาง72 กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกในช่วงฤดูหนาวฤดูแล้งฤดูฝนเข้าออกลำบากนะครับการเดินทางโดยจักรยานยนต์ประมาณ5 ชั่วโมงในฤดูฝนต้องใส่โซ่ด้วยฤดูแล้งฤดูหนาวรถยนต์สามารถเข้าออกได้แต่ต้องเป็นรถขับเคลื่อน4 ล้อเท่านั้นขณะที่ จำนวนประชากรสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม2563มี45หลังคาเรือน180คนเป็นชาวกะเหรี่ยงโปนับถือความเชื่อเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักยังทำไร่หมุนเวียนเช่นเดียวกับกะเหรี่ยงอื่นในอมก๋อยส่วนกรมน.ยอมรับเอกสารกรมน.ภาค3สรุปราคากลางโซลาร์เซลล์อมก๋อยจำนวน45ล้านเป็นเรื่องจริงนายพิบูลให้สัมภาษณ์กับมิชชั่นทีวีว่าในฐานะคนในพื้นที่ยังไม่เคยเห็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกรมน.แต่อย่างใดครับบิ๊กตู่พูดแล้วมีคนขอสอบโซลาร์เซลล์บอกอะไรจุดว่าไงอ่านเจอกรมน.ทำโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนดอยต้องเข้าไปดูแหล่งทุนหน่อยกองทุนอนุรักษ์พลังงานทางเลือกที่รสนาชอบพูดถึงบ่อยๆร้านโซลาร์เซลล์การันตีราคา 3.5 แสนที่พิมพ์พายซื้อถูกต้องแล้วซัดคนจับผิดไม่มีความรู้มากพอหนุ่มแซะพิมพ์ริพายซื้อโซลาร์เซลล์แพงถามสายไฟทำด้วยทองคำหรือบิ๊กตู่ไม่ให้ราคาศรีสุวรรณบอกเรื่องของเขา ครับคุณบุญยอดว่าไงถ้าเรื่องค้านไม่ออกบุญยอดแนะโฆษกเพื่อไทยนอนอยู่บ้านเสี่ยงโควิดจะได้ประโยชน์ต่อชาติมากกว่าทะลักไม่หยุดคนแฉคนไทยสั่งนำเข้าแรงงานต่างด้าวเองมาแน่นรถกระบะนะครับจับตาแมวลุยนายกเล็กเชียงใหม่ Netflix ประกาศหนังเรื่องใหม่กว่า70เรื่องเข้าใหม่ทุกสัปดาห์โอ้โหที่ผมชอบใน Netflix ตอนนี้กำลังดูลูปินใช่ไหมหรือแปง 71เรื่องนะครับโอ้โห70เรื่องตลอดทั้งปีเอาแล้วอะไรยุ่งอีกร้องระงับใช้วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา กังวลมีประสิทธิภาพ 62% บรรดานักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียเรียกร้องให้ระงับโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาอ้างข้อมูลเร็วนี้ต่อประสิทธิภาพวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันครับแอสตราเซเนกาที่ของอังกฤษนะครับพูดถึงอังกฤษก็นึกถึงอเล็กซานเดอร์เฟรมิงนะฮะที่คนที่คิดยาเพนิซิลินยาปฏิชีวนะนะครับคือเรื่องอังกฤษนี่เรื่องยานี่ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับอุตุเผยคนไทยเตือนคนไทยตอนบนอุ่นขึ้น 1.3 องศาแต่ยังคงหนาวนะครับกทม.เย็นต่ำสุด16องศาครับการบินไทยสยบกระแสยืนยันแผนฟื้นฟูกิจการทำตามกำหนดน้องเมรัชนกลงวันนี้เชียร์สีสาวไทยโยนเน็กนะฮะทจับมือสาธารณสุขสร้างความเชื่อมั่น Next SHA นะครับบิ๊กตู่ไม่ให้ราคาสีสวรรณบุกเรื่องเขา YouTube ระงับการอัปโหลดวิดีโอและคอมเมนต์และ Channel ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเปิ้ลนาคอนฮึดสู้ฝ่าวิกฤตวอนรัชช้าคนเป็นมันจะตายใช่ครับหลายผู้ประกอบการอาหารนี่หนักมากนะครับไม่ใช่หนักธรรมดานะครับโอ้โหข้อความจากนุ้ยเชิญยิ้มถึงเพื่อนๆบริษัทหาไม่จำกัดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปรินาอ่วมสมาคมคนพิการทั้งประเทศจี้ขอโทษออทิสติกครอบครัวประยุทธ์ประวิตรสั่งสอนด่วนล้วงคองูเห่างัดบ้านรองสปป.จับลูกสาวมัดไพ่หลังของด่านปากน้ำรัฐมนตรีคลังบอกแล้ววิธีลงทะเบียนเราชนะง่ายๆแจกจุก35ล้านคนโถทั้งแจกมันทุกคนเนี่ยใครเป็นมีบัตรประชาชนไทยก็แจกไปเลยบริการสตรีมมิ่งหนังในเครือโซนี่ครับเตรียมเปิดเมืองอิสราเอลประกาศฉีดไฟเซอร์ครบทุกคนภายในสิ้นมีนาคมภาคต่อดราม่าช้อปปี้คนขายระทมค่าส่งแพงกว่าสินค้าลูกค้าลด เลือกขนส่งให้ไกลลิฟต์นะครับนักศึกษาร้องสื่ออดีตครูเจ้าของหอพักหื่นลวงเข้าม่านรูดต่อครับหนุ่มอาการจีนหนักปอดติดเชื้อบีบสิวค่าซ่อมสายไฟฟ้าสุดโหดติ๊กอะไรติ๊กล่ำให้อัดอ้านเมียสอนรามต้องทำยังไงเดือดดันสอนรามงอนิโคดราม่าเดือดสอนรามงอนิโคจุรินทร์ส่งพาณิชย์จังหวัดตรวจร้านค้าป้องกันโกงหน้ากากอนามัยยังไม่จบเรื่องหน้ากากอนามัยโซนี่แจมตลาดโดนเผยแอร์พีคโดนสำหรับถ่ายวิดีโอครับ CBS เผย Apple ประกาศสำคัญในคืนนี้หนาวอีกนานหนาวนี้อีกนานนักเขียนซีไรส์เทียบพิมพ์ลี่พายกับตูนบอดี้สแลมชี้ตูนวิ่งกระดมทุนโปร่งใสน้อยกว่าพิมพ์ลี่พายไอ้ยักษ์เว้ยอันนี้น่าสนใจนะตูนบอดี้สแลมกับพิมพ์ลี่พายน่าสนใจนะน่าสนใจดูหน่อยครับดูครับนักเขียนซีไรส์เทียบพิมพ์ลี่พาย vs ตูนบอดี้สแลมซัดปิ้งระดมทุนเรียกความสนใจโปร่งใสน้อยคุณวีรพรนิติประภานะฮะตอนคุณตูนแกไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะคะเขาวิ่งระดมทุนด้วยความสนใจคนมาบริจาคและแน่นอนมีลูกค้าแน่นอนเขาก็มีลูกค้ามาจ้างทีละหลายล้านเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆตามมาเหมือนกันว่ากันตรงกรณีนั้นยังมีความโปร่งใสมากกว่าคุณพิมรี่มากส่วนคุณพิมรี่เอาเงินหามายากลำบากของเธอมาจ่ายเองเหมือนซื้อข้าวแกงใส่บาตรบริจาคบ้านเด็กกำพร้าให้ใครสักคนด้วยความเสน่หาแกจะเผาเล่นจะไปทิ้งขยะจะแจกจะทำอะไรก็เรื่องของเธอฝากค่ะส่วนหน้าขายสินค้าได้ก็ใช่แต่คนจะได้ก็ได้อะดีจะตายสร้างความนิยมผ่านให้คนเห็นไม่มีเป็นวิธีคิดที่น่านิยมอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ปกป้องตูนบอดี้สแลมมองว่ามีละครมาวิจารณ์อย่างไม่รู้ข้อเท็จจริงต้องเป็นในความจริงของตูนวิ่งแม้จะได้รับเงินจากคดีจนถึงข้อเสียให้ทีมงานคืออีกทั้งภายหลังในการวิ่งแต่วันตูนแทบจะไม่แตะเงินมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับแต่เกี่ยวกับที่ไร้แฝงตูนเนี่ยลงทุนไม่รอดคนแต่ที่ว่าใช้เงินตัวเองคงใส่กว่ามันไปนะมันดีแต่งกันทำความดีนักเขียนซีไรส์เทียบตูนบอดี้สแลมระดมทุนพิมพ์รีพายโปร่งใสเนาะนักเขียนซีไรส์เทียบตูนบอดี้สแลมวิ่งระดมทุนโปร่งใสน้อยกว่าพิมพ์รีพายเลื่อนลงมานะครับเราชนะคำต่อคำของครั้งเคลียร์ชัดเรียนอย่างไรนะฮะหรือพระพรหมวชิรยานศิษย์หลวงปู่ชากับราชสมเด็จมหาธิวาจารย์กับอังกฤษถาวรหลวงพ่อสุเมโธใช่ไหมเจ้าวาดวัดอมราวดีใช่หลวงพ่อสุเมโธครับกลับอังกฤษครับอังกฤษท่านเคยเป็นเข้าใจว่าเคยเป็นนักบินด้วยนะเป็นชาวซีแอตเทิลฮะเจ้าสัวคุณหญิงวันนาซื้อบิ๊กล็อต BJC 1,400 ล้านเชียงใหม่ชนะสถานการณ์โควิดเชียงใหม่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอเนกดึงดันลั่น7 ปีไทยจะส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ ปลดล็อก845ชีวิตนะครับนี่ฮะครับกักตัวปลดล็อกดาวน์แล้วตลาดบางใหญ่ขายได้ครั้งเมื่อวานนี้นะครับดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครับผมแบงก์ชาติชี้เป้าเยียวยาโควิด -19 ใครกู้บ้านมีบัตรเครดิตต้องดูนะครับนักธุรกิจ100 ล้านท้าต่อยเซียนพระมวยไทยเรียลตี้ครูดามไฟท์ครูโป๊แตกลายกลุ่มลับสุดยอดเด้งกลางจอออนไลน์แคปแชร์สนั่นโอ้พระเจ้าผู้จัดการไอลอหงายเงือบเจอคนจริงมาตามคำท้า Twitter เพราะหลักฐานไม่ใช่ I.O. เคสพร้อม iPhone พบสินบัตรเคส iPhone พร้อมการ์ดiPod ในตัวครับแจกจริงตามความตามสมควรอีกอยากบริจาคAirbnb แบนคนที่บุกสหรัฐไม่ให้เขาบังคับป้องกันความรุนแรงในวันสหพันธ์ตนโหล้ำไปอีกจีนอวดโฉมต้นแบบรถไฟแม็กเลอร์วิ่ง620กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหรายได้พลอยชิดจันสามีปีละ 7,000 ล้านเหรอโอ้โหทำอะไรเนี่ยจันดากนกผลเที่ยวงานเก่าห้ามทำข่าวด่าม็อบแฉอดีตเพื่อนร่วมงานยาราอนาคตจะเปลี่ยนอ่ะมาดูแบบพาดหัวข้อมูลล่าสุดหน่อยครับสภาพอากาศวันนี้ลมหนาวยังแรงนะครับเราชนะลงทะเบียนโควิด 7,000 รู้แล้วบอกง่ายนิดเดียวคนละครึ่งเฟส2คุมตัวพ่อค้าเคนมผงไมค์เพลประธานาธิบดีสหรัฐไม่เล่นด้วยปัดข้อหาล้มทรัมป์ไม่ใช้มาตรา 25นะครับมหาชัยพุ่งพรวดอีก208สาแก้วทุ่มซื้อโควิดฉีดให้ประชาชนโอ้โหผมรู้ว่ารัฐบาลถังแตกสาแก้วอยุธยาระยองพูดถึงก็นายกก็วิสัยทัศน์นายกเทศบาลวิสัยทัศน์ดีกว่านายกประเทศไทยคำต่อคำนายกนนท์ลั่นฉีดวัคซีนได้เร็วเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วหลายจังหวัดเลยนะครับเนี่ยเราทิ้งนายกเล็กเมืองนนท์พร้อมทุ่มงบ 4,000 ล้านซื้อโควิดให้ชาวนนท์นี่ครับไปคุยเลยนี่ดูดิแน่นอนมากนะเทศบาลนนทบุรียันทุ่ม260ล้านแสดงว่าวัคซีนนี้ไม่แพงนะแต่ถ้ารัฐบาลซื้อเองอาจจะแพงครับอันนี้ข่าวเมื่อคืนเลยครับนี่ผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วเซฟนิวมอทอยกเลิก2ติดอันดับเทรนด์ Twitter หลังตำรวจจับนักศึกษาธรรมศาสตร์กลางดึกปี1นะฮะรวบนิวสิริชัยนักศึกษาผิดมาตรา112ครับนี่ครับไปดูคลิปที่ผมทำเมื่อเช้านะครับรวบรวมจาก Twitter นะครับสุภัทหาสุวรรณกิจคุณหมอที่อำเภอจะนะยะสงขลาโซล่าเซลล์อมก๋อยแพงนะผลสอบในบราซิลวัคซีนของซีโนแวคที่ใส่ถังซื้อประสิทธิภาพไม่ถึง 60% นะครับอะไรถากูลบุญปานเอาประทานมติชนไว้59ครับเปิดตำราเมนูกัญชาอภัยภูเบศปลดล็อกต่อยอดสู่อาหารที่ยั่งยืนไอ้ไข่เป๊ะมากเชื่อทองคือมั่นทองผู้ประสบนิกรถวายพระบรมสมเด็จพระเทพป้าจอมหนีบสิ้นฤทธิ์นุกช็อกซ้ำสภาพบ้านเละหลังวันเช้า2เดือนตำรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายครับคอนอยังคงหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะฮะปีบุเปิดแผลเป็นฝังใจช่วงใต้อนาคตใหม่ไม่มีนโยบายแก้1-2หวังให้เขาปานีในเรื่องการเมืองหนาวนี้อีกนานนะครับคืนฟิตร่างกายลงเตรียมผู้ว่ากทมจากคลิปโทรผ่านลูกพี่เอาไงออมสินปล่อยกู้ 10,000 ล้านนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันแต่โบ้ผลคนไทยอุ่นใจบิ๊กตู่เปิดสายด่วนนะครับ ปิยบุตรอาลัยถากูลย้อนกำลังตั้งพรรคอนาคตใหม่กับทีมเสืองโสครับโชว์ผังรายการสนธิยาเปิดใจเบื้องลึกเบื้องหลัง3 เดือนกับท็อปนิวเงินลงทุน 1,300 ล้านนะครับชัดชาติชิงงบประมาณกทม.หรือ 50,000 ล้านซื้อวัคซีนฉีดเองสบายอ่ะจริงครับรัฐบาลกลางแทบไม่มีความหมายแล้วจริงๆเราก็ทำเป็น Federal State ได้นะครับ คือแบบ Federal State ก็อยู่ Federal State ก็คือแบบสารเป็นรัฐเล็กๆอ่ะจังหวัดก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งได้นะครับแต่ว่าการที่เป็นราชอาณาจักรเนี่ยเงินภาษีมันรวมกันง่ายไปส่วนกลางเนี่ยแสดงว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเงินท้องถิ่นเยอะนะครับไม่งั้นไม่พร้อมซื้อฉีดวัคซีนเลยว่าเรื่องเล็กมากอย่างแค่นี้ดูแลประชาชนเพราะนั้นกฎหมายท้องถิ่นเปิดกว้างนะครับประชาชนจะได้รับการดูแลกว่านี้เยอะมากเลยนะครับขอบคุณทุกสำนักข่าวที่ผมได้อ่านไปนะครับขอบคุณ Google News ขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube คลิปทำข่าวพิเศษครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดฝากสมัครช่องด้วยนะครับถ้าชื่นชอบแล้วก็ฝากกดติดตามของประเทศและสินค้าในช้อปปี้ด้วยนะครับขอบคุณรายการทุกท่านครับสวัสดีครับ